โอเคก็สวัสดีครับชื่อสกายสกายอยู่เกมที่ชื่อว่า Grand Blue Fantasy นะผมอยู่กับตอนนี้เราอยู่กับกิลด์ที่ชื่อว่า Solly Delicious นะผมก็ตอนนี้ทางกิลด์ของเรามีกิจกรรมมานะผมก็เราจับกับสมาชิกก่อนละกันนะผมก็เริ่มจากกัปตันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อหนึ่งนะฮะเป็นกัปตันของหัวคิวนี้นะครับแต่วันนี้เรามาประมาณ 4-5 คนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำคนต่อไปให้นะฮะคือเป็นยศ First Officer ชื่อว่าเจอรี่ครับผมครับจะพาไหนครับคุณเจเจลี่เดสต่อไปครับจะเป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นยศ Attack นะครับผม Attack Space หรือ Attack on Titan ไม่ใช่นะครับจะชื่อว่าคุณเจ๋งนะครับผมครับคุณเจ๋งฮะสวัสดีครับครับเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นลูกกิลของเราซึ่งมาเป็นตัวแทนของวันนี้ของเราเลยนะครับผมเขามีนามว่าคุณอายเป็นเทพธิดาเลยนะฮะของกิลเราได้ฉายานี้มาเลยนะครับคุณอายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมมาไอครับผมซึ่งตอนนี้คือผมจะจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจกรรมแรกของเราเลยเพราะว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะมีการวอลคิวเกิดขึ้นซึ่งเป็นวอลครั้งแรกของคิวเราที่ตั้งแต่สร้างมาเลยนะฮะซึ่งวอลครั้งนี้เป็นวอลเกี่ยวกับธาตุเป็นของธาตุอะไรนะธาตุลมใช่ป่ะไฟกับไฟไม่ใช่หรอไฟอ๋อไฟเหรอผิดเดี๋ยวลมไฟตีนะบอสลมบอสลมอ๋อบอสลมต้องใช้ไฟตีแล้วคือถูกแล้วนั่นแหละคือเป็นบอสลมบอสลมซึ่งครั้งนี้มีการปรับกฎกติกาของกิววอร์ขึ้นมาสักเล็กน้อยครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันมีการเข้ารอบของแค่ 3,000 ของเรือเท่านั้น 3,000 เรือที่จะเข้ารอบรอบคัดเลือกได้ซึ่งผมอธิบายก่อนว่ารอบคัดเลือกเนี่ยมันดียังไงคือเวลาเราถึงเวลาเราเล่นแล้วมันจะมีเควสหนึ่งในกิจกรรมตรงนั้นอ่ะคือกิจกรรมถ้าเราเข้ารอบไปแล้วเราจะได้เหรียญใบแรกของรางวัลได้เพิ่มมาประมาณ120เหรียญซึ่งเอาไปแลกได้แลกพวกตัวละคร SR หรือ SR หรือว่าจะเป็นพวกซัมมอนต่างๆได้นะครับซึ่งตอนครั้งนี้มันปรับจาก 3,000 เป็น 5,000 คนแล้วซึ่ง 5,000 คนเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2สายคือมีกลุ่ม A กลุ่ม B ใช่ไหมคุณเจ๋งถ้าผมจำไม่ผิดใช่แล้วครับกลุ่ม A กลุ่ม B ครับคุณ A กลุ่ม B ใช่ป่ะนั่นแหละครับซึ่งผมคิดว่าผมเลยจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ทางกิลด์เราซึ่งกิจกรรมเนี่ยไม่ยากหรอกครับมันก็เหมือนกับการเล่นอีเวนต์ปกติอีเวนต์เนี่ยหลักๆของกิลด์วอร์มันก็เหมือนกับแค่ลงบอสตีเก็บแต้มเหมือนกับอีเวนต์ปกติเลยเก็บแต้มรวมแล้วก็เหมือนกับไปแลกของแล้วก็ไปหมุนเอาอาวุธกิลด์วอร์อะไรประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้ามันมาแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวผมค่อยชี้แจงรายละเอียดทีนึงในเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในกลุ่มนะครับผมซึ่งกิจกรรมของผมเนี่ยคือผมจะแบ่งออกทั้งหมด4ทั้งคนเลยนะครับผม30คนจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น4ทีม4กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีคนที่ได้รางวัลทุกคนแต่ทุกคนที่ได้ที่1จะได้รางวัลหมดเลยซึ่งรางวัลน่ะของผมอ่ะจะเป็นหนังสือเล่มๆนึงอ่ะครับผมเดี๋ยวคุณปิ๊นโชว์ให้เขาดูนะฮะครับซึ่งหนังสือเล่มเนี้ยผมจะให้เลือกเลยว่าจะเอาเล่มไหนผมจะมีการแจกให้เลยครับคนที่ได้ที่1แต่ว่าเล่ม1กับเล่ม8นี่ผมอาจจะหาให้ไม่ได้นะครับเพราะของมันหมดจริงๆแล้วก็ผมมีรางวัลใหญ่ให้ด้วยซึ่งรางวัลใหญ่เนี่ยคือถ้าคนที่ทําตามเงื่อนไขของผมตามเป้าเนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลใหญ่ซึ่งตรงนี้ผมจะแรนดอมคนที่ได้มาซึ่งของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นดอย1ตัวซึ่งดอยเป็นดอยตัวนี้ครับผมนะครับคุณปิ๊นโชว์ให้เลยผมยังอยากได้เลยนั่นแหละครับซึ่งตัวเนี้ยผมจะให้แน่นอนผมจะส่งให้แต่ว่าของรางวัลทุกอันจะให้ต้นเดือนหน้านะครับผมนะครับทีนี้ผมจะบอกอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมคือให้ทุกคนเนี่ยทำแต้มนะครับคือมันจะมีเหมือนกับว่าแต่ละคนมันจะมีกลุ่มใช่ไหมครับแล้วกลุ่มนั้นน่ะผมจะกำหนดว่าทุกคนต้องควรจะทำแต้มได้เท่าไหร่อาทิเช่นกลุ่ม A ต้องทำแต้มให้ได้ 5M ก็คือ5ล้านก็คือทำให้ได้5ล้านแต้มภายใน2วันคือ2วันช่วงรอบคัดเลือกครับผม2วันนี้ถ้าทำได้5ล้านปุ๊บคุณควรจะมีสิทธิ์ในการไปจับฉลากดอยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยโพสต์อีกทีนึงว่าใครอยู่ทีมไหนและทีมนั้นต้องทำแต้มได้เท่าไหร่เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ที่จะเข้าหมดแต่และทีมจะไม่เท่ากันนะครับบางทีมจะ 20M บางทีม 6M ก็คือ6ล้านหรือ20ล้านแล้วแต่ทีมที่ผมจัดให้คือผมพยายามจัดให้มันครอบคลุมที่สุดแล้วก็สำหรับคนที่ได้ที่1เนี่ยในกรณีที่ได้คนได้ที่1แล้วก็ได้ของพวกหนังสือเนี่ยไปแล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็แถมจับฉลากได้ดอยอีกเนี่ยตรงนี้ผมต้องขอให้คนที่ได้คนนั้นน่ะเลือก1อย่างว่าจะเอาดอยหรือว่าจะเอาหนังสือเล่มนั้นมานะครับผมเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งพอสมมติถ้าเลือกเสร็จแล้วอย่างเช่นถ้าเลือกดอยไปใช่ไหมครับหนังสือเล่มนั้นจะตกไปที่ที่2ของทีมเท่านั้นที่ได้ไปแล้วก็การที่จะเช็คทีมนะครับว่าการที่จะเล่นเนี่ยคือเวลาถึงวันที่เสร็จรอบคัดเลือกเสร็จแล้วอ่ะผมจะให้ทุกคนน่ะทุกคนนะครับส่งเหมือนกับว่าถ่ายรูปเนี่ยคือกฎก็คือห้ามตัดต่อรูปเด็ดขาดซึ่งตรงนี้ผมสามารถเช็คได้หรือว่าเวลาถ่ายมาให้ถ่ายแบบปรินท์สกรีนมาเลยไม่แคปรูปให้ถ่ายเห็นหน้าจอหลักของเราเห็นชื่อเห็นทุกอย่างเห็นแต้มคือสำคัญก็คือเห็นแต้มแล้วก็ส่งมาทางของผมคือเดี๋ยวผมจะให้คุณเจ๋งเป็นคนรับทุกคนนะครับให้ของทุกคนมาเพื่อมาสรุปว่าใครจะได้ไปแล้วในวันจันทร์หรือวันที่ถ่ายรอบคัดเลือกไปแล้วผมจะประกาศอีกทีนึงว่าใครจะได้ไปนะครับผมซึ่งกิจกรรมเรามีประมาณนี้ครับผมมีใครมีลูกเรือคนอื่นมีคำถามเลยไหมฮะไม่ค่ะเข้าใจอยู่นะคะเข้าใจแน่นะ แล้วผมพลาดหรือเปล่าครับคุณโจลี่ไม่นะครับน่าจะครบถ้วนทุกอย่างทุกประการแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะประกาศก่อนนะครับคือทางผมได้คิดบางอย่างคือเหมือนกับว่าเราอาจจะมีพันธมิตรกิลขึ้นมาซึ่งพันธมิตรกิลเนี่ยมันจะมียังไงใช่ไหมครับผมคือผมคิดว่าผมจะไปโคกับอีกกิลนึงก็คืออีกเรือลำนึงครับเหมือนกับว่าผมจะรวมแชทเข้าด้วยกันรวม Discord เข้าด้วยกันซึ่งจะให้มันเปิดกว้างขึ้นเวลาลงอะไรแต่ว่าจะลงได้หลายคนหรือลงได้หลายรอบมากขึ้นตรงนี้เดี๋ยวจะอาจจะผมจะบอกอีกทีนึงแต่ว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่ผมจะอธิบายทุกอย่างเสร็จแล้วผมจะไปเปิดดันอาเรทเรทนึงเดี๋ยวอาเรทเนี้ยมันจะมีทั้งหมด2คิวไปรวมกันซึ่งไปสู้กันเดี๋ยวไงผมจะไปเล่นกันเลยครับผมโอเคเพราะงั้นผมว่าเราไปเรทกันดีกว่าฮะป่ะเย้อ่ะเราครับเรากลับคีย์เวิร์ดดีกว่าครับผมโอเคเอาไงต่อดีขั้นแรกเลยเราต้องทำการ Amazing Amazing Peter Amazing ใจเย็นติ๊กเกอร์เกกะโคตร Amazing เอาในเมื่อคุณปืนพูดอย่างนี้ Amazing Amazing มากกดบอสไม่โดน Amazing เฮ้ยAmazing. เป็นการก่อควรที่ดีมีความสุขกันไหมเนี่ยเป็นการก่อควรที่จะไหลไหม Amazing โทษหาเอาหน้านี้ไปเลยนั่นมีการทับใน Amazing พร้อมยังพร้อมยังฮะคนมาครบแล้วหรอ11คนเองคือโนมากี่คนมา2คนไอ้เมื่อกี้มา5แล้วเมื่อกี้แม่งยังโหดอ่ะโหดจริงโหดมากเมนลมป่ะอัดคลิปแล้วบอกนะคุณปิ้นอัดคลิปแล้วบอกนะอัดมาแต่เมื่อกี้แล้วฮะอ่ะแล้วฮะใช่เมนลมใช่ป่ะว่าเศร้าว่าเศร้าคนเมื่อกี้ตามได้ไงนะสงบเสียงด้วยครับกรุณาอย่าเสียงด้วยครับโหดอยู่แล้วโหดมีไฟอ่ะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เมนลมครับโคลงของแค่กลางๆไม่เราอย่าเพิ่งไปนินทาเขาครับตอนนี้เอ้าโอ้โหยังไม่ถึงสามไม่ได้เก็บไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ตียังไม่ได้ตีตัดได้ตัดได้โอ้ลำบากพี่เงียบเลยเงียบเลยแล้วต้องรู้เวลาไหมนี่เออจังมาเด้อสายวางบักปิ้นปกปุ่นหัวเลเจนด์ผมไม่ต้องพูดออกมาก็จบแล้วเมื่อกี้กำลังคิดอยู่เลยว่าแบบต้องมีพูดแน่ๆเลยปาร์ตี้กันแล้วอ่ะตีแล้วเหรอไปไปไปลุยจับเลยจับเลยปั๊บนักหนึ่งใจเย็นคุณบาจะพึ่งเอาละครับฮะใจเย็นดีหมดไปแล้วเปิดบัฟเลยยกเลิกทันอ่ะยกเลิกครับยกเลิกไม่ทันแล้วฮะอันนี้บัฟนี่ไปให้ก็ได้บอกว่าจัดเลยฮะผมก็ฟังไม่ออกนะคำอื่นจัดอย่างเดียวเลยคุณบาฮ่ายกเลิกไม่ทันแล้วเออทันผมแหลกแล้วครับไม่ต้องรีบไปได้ครับอ้าว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 เริ่มกันแล้วได้ลุยใช่ไหมฮะเริ่มหรือไม่ผมว่าเขาเริ่มแล้วแหละจะท่าทางแล้วเออนี่ไป76%แล้วเขาเริ่มแล้วก่อนผมเปิดไม่ได้ครับผมจอดับไปแล้วครับจะรับไปตัวเต็มพวกมันแหลกๆเนาะจัดแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะแจมด้วย
หมดมานรอบนี้ไม่มีสแปมไม่มีไม่มีจะเป็นการอภัยมากต้องมีดิอ้าวอะไรโดนอุ้มเลยเด็ดคนน่ารักเดี๋ยวเฮ้ยมันตายไปตัวนึงหายไปแล้วตัวนึงโอ้โหโคตรไวโคตรไวอ่ะโอ้โหเก่งโคตรจะเทพโอ้ my god ความไวนี้พาแห่งสีวะคุณเจ๋งเว้ยอ้าวเดี๋ยวแม่สีวะบ้างทำไมเราดูตีไม่เข้าเลยวะจริงจริงตีหลักพันวะงงเอาเอโตะที่หนึ่งเอโตะที่หนึ่งแล้วนะฮะเอโตะตัวจะหนึ่งแล้วโอ้โหเขาตีไม่เข้าอ่ะเอาฝากทุกอย่างไปกับเอโตะนะตอนนี้อย่าฝากอะไรกับผมเลยจริงๆไม่ใช่เมนลมครับบอกนางดอกอย่าหวังอะไรมากแอมีผมมีผมมีเดี๋ยวผมกดให้กดเลยไหมไม่ทันละโอ้โหไปละกูเรียบร้อยจ้างผมไม่ได้มาในฐานะตัวเมนตีครับมาในฐานะตัวซับติดชามมั่นใจในชามแล้วแต่ลูกไม่มีชามว่าชามจะติดถ้าไม่ติดก็ชิบหายเดี๋ยวนะเขาตีตัวหนึ่งตัวฐานหรือตัวกันแน่จะงงแล้วตัวบอสนะครับตอนนี้ตีตัวบอสก่อนตีตัวตีเมฆก่อนเขาสื่อมาแตกแล้วนะก็มาตีบอสเลยครับมีใครมีบัฟไหมครับว่าตบฐานใหญ่เลยโอ้โหตบฐานผมก็ตบฐานใหญ่เลยรอบที่แล้วผมก็ตบฐานครับตอนนี้หลับแล้วหลับไปแล้วอ่ะบ้าหายแล้วหายจะโลแล้วเว้ยจะเย็นนี่ที่โลอยู่นี่ใช่เหรอแป๊บไม่ใช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 ่ไอ้ทำไมไอ้ชื่ออยู่ตรงนั้นวะทำไมไอ้ไปทำตรงนั้นอะหลับทั้งทีมเลยตีไม่เก้าเอาสุภาษิตนิดด้วยไอทีมนึงคือจบแล้ววุ้ดด่าฟังไวนี้ฟังไวแบ๊จบแล้วเหรอและเห็งจบตีไม่เข้าโอ้ต้องมาทำไมหมุนโอ้ยได้หนังสือด้วยหรอได้ฮะมีได้หนังสืออ้าวอย่างนี้ไม่ต้องไปฟาร์มแล้วคุณลงเลทมันรัวเลยขอบคุณใช่อะไรอ่ะโอ้โหไอ้โกงเฮ้ยตัดภาพไปที่เขานะฮะโกงไอ้คนโกงโคตรโกงพี่แฉแบบโกงอะไรอ่ะโกงคูณ2โอ้โหโกงให้ค่าแรงหน่อยดิให้ค่าแรงโคตรโกงโกงโอเคก็จบกันไปกับการลงเลทนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมสนุกกันนะฮะก็มีอะไรกล่าวปิดท้ายไหมครับเอาละกูโยนขอบคุณที่ให้พินครับขอบคุณที่พินขอบคุณครับโกงครับโกงค่ะครับจบด้วยโกงใช่ไหมฮะจบด้วยโกงปิดท้ายโกงจบด้วยโกงฮะจบด้วยโกงฮะใจเย็นๆโกงครับคิวนี้ไอ้เกตตกซูมไปที่ภาพนั้นนะคะกัปตันมีอะไรหรือไม่ครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยขออาทิตย์หน้าวันเสาร์จะมีการคิววอลเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งผมจะพยายามทำให้กิลเข้ารอบไปได้นะฮะใน 5,000 คน 5,000 ทีมนี้ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ